เอามาถึงเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมานะเรื่องนี้ก็อาจจะฟังดูค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับคือเล่าเลยละกันเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างนี้คนที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขามีรุ่นพี่อยู่คนนึงนะครับเขาชื่อว่าพี่โก้นะฮะซึ่งพี่โก้คนนี้ก็ร่ำเรียนมาด้วยกันแหละฮะเรียนอยู่ในสายเหมือนกับสายทางโรงแรมนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสัก6ปีได้แล้วนะครับเขาบอกว่าพี่โก้เนี่ยหลังจากที่ร่ำเรียนทางโรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีอาชีพเหมือนกับประสานงานทำงานกับพวกของอีเวนต์ในลักษณะของการส่งอาหารให้ตามอีเวนต์ต่างๆอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับอยู่ทางภาคใต้ทีนี้อยู่ๆเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงมีงานด่วนเข้ามาซึ่งเป็นงานที่มาจากในกรุงเทพนี่แหละครับอยากจะให้พี่โก้เนี่ยไปช่วยประสานงานเรื่องของอาหารเรื่องของอีเวนต์ในโรงแรมสักหน่อยนึงนะครับพี่โก้ก็เลยขึ้นมาโดยที่ขึ้นมาครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการแบบบุ๊กกิ้งโรงแรมเอาไว้ไม่ได้จองเอาไว้ล่วงหน้าก็เลยถือโอกาสแบบเดินเข้ามา walk in ซื้อที่พักเลยนะก็ไปได้โรงแรมอยู่ที่หนึ่งใจกลางเมืองในกรุงเทพเลยนะฮะโรงแรมใหญ่โรงแรมแบบโอ้ดูดีเลยต้องบอกก่อนว่าพี่โก้เนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายลักษณะแบบออกเป็นเหมือนผู้ชายเป็นเกย์นะฮะแต่ว่าจะหน้าตาดุดุหน่อยดูเวียงเวียงดูโหดโหดซึ่งในขณะที่พี่โก้เนี่ยเขาเดินเข้ามาที่โรงแรมตรงรีเซพชันเนี่ยนะครับก็มีน้องนะฮะที่อยู่รีเซพชันเนี่ยนะครับก็พูดคุยติดต่อกับพี่โก้พี่โก้อยากได้หรือห้องพักอะไรเงี้ยด้วยความที่น้องเห็นหน้าพี่โก้เนี่ยนะฮะตอนนั้นพี่โก้เข้ามาสักห้าทุ่มได้ก็ปรากฏว่าน้องพนักงานเนี่ยด้วยความที่เข้ามาใหม่เขาก็กลัวว่าถ้าเกิดไม่มีห้องให้ลูกค้าเขาจะโดนคอมเพลนหรือเปล่าประกอบกับพี่โก้เขาอาจจะหน้าตาดูเหวี่ยงเขาก็เลยตัดสินใจเช็คไปเช็คมาอ้าวมีห้องว่างค่ะอยู่ชั้นนี้นะคะห้องนึงอ่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าขึ้นไปขายได้เลยนะครับก็เอากุญแจให้เสร็จแล้วเนี่ยพี่โก้นะครับแกก็เลยเดินขึ้นลิฟต์นะฮะขึ้นลิฟต์ไปเสร็จขึ้นไปยังชั้นที่ระบุพอลิฟต์เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยโรงแรมเนี่ยพอออกจากลิฟต์มันก็จะมีทางเดินยาวๆใช่ไหมครับห้องสองฝั่งซ้ายขวานะฮะพี่โก้ก็สังเกตเห็นเหมือนกับเอ๊ะมีแม่บ้านอยู่คนนึงเนี่ยเขาอยู่ที่สุดปลายทางฝั่งนึงนะฮะซึ่งก็อยู่กับรถเข็นของเขาอะฮะรถเข็นของแม่บ้านก็จะเป็นเหมือนอารมณ์รถถังสีเงินๆใส่ไม้กวาดใส่พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรเงี้ยยืนอยู่ตรงปลายทางพี่โก้ก็เลยเดินออกมาปุ๊บหันไปทางด้านขวาเพื่อที่จะไปห้องของเขาแล้วพอกำลังจะถึงห้องเนี่ยนะฮะกำลังจะเอากุญแจไขเข้าไปปรากฏว่าแม่บ้านมาอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ถามว่าคุณคะทำความสะอาดไหมคะนะฮะพี่โก้ด้วยความว่าอุ้ยตกใจอะไรอะทำไมมาเร็วขนาดนี้เพราะปกติเวลาที่เข็นรถพวกนี้มันก็จะมีเสียงแบบเสียงล้อใช่ไหมตึ๊ดบ้างแต่นี่ไม่มีเลยเงียบแล้วอยู่มาอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยพี่โก้ก็ตกใจแล้วก็บอกอ๋อไม่อะค่ะเพิ่งมาเช็คอินเดี๋ยวแม่บ้านมาพรุ่งนี้ละกันนะคะประมาณเก้าเก้าเก้าโมงสิบโมงค่อยมาทำความสะอาดเนาะหนูเพิ่งมานะคะอะไรเงี้ยก็แม่บ้านก็ค่ะค่ะแล้วพี่โก้ไขกุญแจเข้าไปในห้องนะช่วงห้าทุ่มเสร็จแล้วพี่โก้ก็เก็บคออาบน้ำอาบท่าเสร็จแกก็หิวนะครับแกก็เลยลงมาที่ด้านล่างของโรงแรมมาหาอะไรทานปรากฏว่าช่วงห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วมันปิดหมดละแกก็เลยออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินนี่แหละครับใกล้ๆโรงแรมไปหาอะไรกินเสร็จกลับมาน่าจะประมาณปีหนึ่งได้ก็ขึ้นลิฟต์มานะปกติเหมือนเดิมลิฟต์ออกก็เดินเลี้ยวขวาจังหวะกำลังที่จะไขกุญแจมาอีกแล้วฮะแม่บ้านมาอยู่ข้างหลังตอนไหนก็ไม่รู้ไอตอนนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าแม่บ้านเขาจอดรถอยู่ตรงไหนแม่บ้านถามทำความสะอาดไหมคะพี่โก้ก็อุ้ยโอ้ยยังอะค่ะยังไม่ทำแล้วนี่ทำไมโรงแรมเขามีนโยบายให้ทำความสะอาด24ชั่วโมงเขาก็พูดภาษาแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไปอ่ะแต่แม่บ้านก็ไม่ตอบอะไรนะฮะแล้วก็พี่โก้ก็เลยย้ำไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้9โมง10โมงแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำนะแล้วพี่โก้ก็เข้าห้องไปแม่บ้านก็ออกไปนะครับในใจพี่โก้ตอนนี้คิดเลยว่าเอ๊ะทำไมมันบริการดีจังวะเดี๋ยวก็มาถามเดี๋ยวก็มาถามหรือว่ามันเป็นโรงแรมใหญ่ว่าเขาเลยมีบริการพิเศษเอาตามนั้นนะครับหลังจากที่เข้าห้องไปได้สักประมาณตีหนึ่งนะครับนอนหลับไปได้สักพักหนึ่งพี่เจมส์พี่แนนตีสามมีเสียง
๊อกหน้าห้องครับพี่โก้ก็เลยแบบโอ๊ยอะไรอยู่ใครมาก็ไม่ได้นัดเพื่อนไม่ได้นัดอะไรก็เลยดูแบบตีสาวก็เลยลุกขึ้นไปเดินไปที่หน้าประตูตรงหน้าประตูห้องมันจะมีช่องแบบตาแมวไว้ส่องค่ะโก้ก็เลยเอาตาไปส่องดูแต่ปรากฏว่าพอส่องไปเสร็จเหมือนคนที่อยู่ด้านนอกประตูด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าคนข้างในเนี่ยกำลังส่องตาแมวก็เหมือนมีท่าทางแบบหลบอะไรเงี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอพี่โก้ก็ถามใครอ่ะมาทำอะไร มีเสียงสวนกลับมาทำความสะอาดไหมคะตอนนี้พี่โก้เริ่มแบบโอ้โหแม่บ้านมึงอะไรกับกูนักหนาเริ่มหงุดหงิดละพี่โก้ก็เลยมีอาการแบบเหวี่ยงไปทีโอ้ยก็บอกว่าพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ค่อยมาไงคะนี่ก็จะหลับจะนอนจะขยันอะไรนักหนาเสียงจากด้านนอกตอบว่าอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วก็เงียบหายไปทีนี้พี่โก้ด้วยความที่แบบมันขึ้นแล้วว่ามันสามรอบแล้วว่าเจมส์พี่แนนก็เลยโทรหยิบโทรศัพท์หัวเตียงโทรกลับไปที่รีเซพชันข้างล่างคอมเพลนน้องเนี่ยมีแม่บ้านมาเนี่ยนโยบายของโรงแรมหรือเปล่าคะที่ต้องให้แบบทำงาน24ชั่วโมงได้มาสามรอบแล้วพี่จะหลับจะนอนพี่ก็ไม่ได้หลับไอ้ข้างล่างก็แบบเป็นน้องพนักงานคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อ๋อค่าขอโทษค่าเดี๋ยวจะรับทราบข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ค่ะขอบคุณค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วพี่โก้แกก็วางด้วยอาการน้อยอ่ะเสร็จแล้วก็หลับต่อไปจนถึงเช้าครับไปถึงเช้า 9:10 แกก็ออกไปทำงานนะฮะกลับมาอีกทีที่โรงแรมที่เนี้ย 4:00 พอกลับมาถึงเสร็จฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเดินเข้าโรงแรมเสร็จเดินเลี้ยวไปหาลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์เปิดออกมาเลี้ยวขวาจังหวะเนี้ยกำลังจะไขกุญแจตอนเนี้ยมันมีเสียงที่เหมือนกับคนน่ะใช้ทางกำลังจะเกยไหลอยู่แล้วอ่ะทำความสะอาดไหมคะโอ้โหปี๊ดเสียงแบบอยู่บนไหลแล้วนี่ก็โอ้ยแม่บ้านตกใจหมดเลยยังไม่ทำตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวพี่ค่อยมาทำได้ไหมคะโอ้เดี๋ยวหนูพักผ่อนก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะทำยังไงเดี๋ยว6:00 มันจะแขวนป้ายไว้เลยค่ะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะเขาก็เลยแบบเอาเปิดประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำอาบผ้าอะไรมาทำงานมาเหนื่อยนี่เสร็จแล้วปุ๊บเอาก่อนนอนหาอะไรกินซะหน่อยวันนี้กลับมาเร็วเนี่ย4:00เอารีบลงไปดูข้างล่างสิโรงแรมมีอะไรบ้างก็ปรากฏว่าข้างล่างโรงแรมก็ยังมีเหมือนกับเป็นส่วนของโซนอาหารนั่นนะครับก็ยังมีเหลือบางๆ บ้างนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเหล้าอะไรไปพี่โก้ก็เลยไปหาอะไรทานเบาๆไปดริงก์ไปอะไรนิดๆหน่อยแก้ว2แก้วเอาพอแบบกระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ย1นะครับก็กลับขึ้นมาบนห้องเหมือนเดิมทุกอย่างจังหวะจะไขมาอีกแล้วฮะทำความสะอาดมั้ยคะแต่ทีนี้พูดไกลๆพี่โก้ด้วยความที่แบบโอ้โหแม่บ้านหลายรอบแล้วนะก็เลยเหวี่ยงวีนเนี่ยคุณหนูว่าเป็นลูกค้าหนูจะหลับจะนอนเนี่ยหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องมากังวลภาวะมาวงแม่บ้านจะมาคลอดหรือจะมาทำอะไรนักหนาคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็เช็คเอาท์แล้วไงเดี๋ยวค่อยมาทำโอเคนะคะเสร็จปุ๊บแม่บ้านก็ทำทรงเหมือนอ๋อค่ะจากที่ยิ้มอ่ะหน้ายิ้มอยู่ก็เริ่มแบบเจื่อนลงโดนเหวี่ยงไงเดินเหวี่ยงแล้วหน้าก็แบบเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีเริ่มนอยอ่ะแล้วก็ได้แต่พูดว่าค่ะแล้วพี่โก้ก็เปิดประตูเข้าไปนะฮะแล้วก็เข้าไปอาบน้ำ1:00กว่านะครับเข้ามานอนนะฮะปกติแล้วเวลาโรงแรมที่พวกเรานอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการนอนในโรงแรมมักจะเปิดประตูห้องน้ำเอาไว้แล้วก็เปิดไฟในห้องน้ำให้มันแบบแสงรอดออกมาถูกไหมฮะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่ออะไรก็ตามแต่จะได้ไม่อุ่นใจมีแสงสลัวไฟจากทั้งน้ำแทรกมาครับจังหวะนอนอยู่เนี่ยพี่โก้บอกว่าประมาณ3:00มันมีเสียงทุบประตูดังแบบทุบหนักทุบแบบเหมือนใช้กำปั้นทุบพี่โก้ก็ตกใจตื่นฮึบแต่ครั้งเนี้ยพี่โก้ตกใจตื่นในลักษณะที่ไม่สามารถขยับตัวได้ลืมมาได้แค่ตาครับมันมีความรู้สึกหนักรู้สึกหน่วงขยับตัวไม่ได้แต่ตาเนี่ยสามารถหันไปมองได้เหลียวไปดูได้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยไม่มีอะไรในห้องแต่กลับได้ยินเป็นเสียงของน้ำที่อยู่ในฝักบัวในห้องน้ำเนี่ยมันเปิดออกมาไหลลงมาตรงอ่างน้ำอ่ะครับทรายเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยใครวะอะไรเงี้ย
ด้วยความที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยน้ำมันเปิดมันเสียหรือเปล่าวะหรือมันอะไรอย่างเงี้ย อยู่ๆมันมีเสียงนี้ดังขึ้นมาเครื่องดูดฝุ่นหน้าห้องเป็นเสียงเครื่องดูดฝุ่นมันกำลังเหมือนแบบกำลังดูดมาจากหน้าห้องไล่มาเรื่อยๆไล่มาจนถึงบริเวณเตียงวืดดังขึ้นเรื่อยๆวืดเสียงของเครื่องดูดฝุ่นมันมากระแทกกับด้านข้างของเตียงที่มันเป็นขอบไม้บริเวณหัวเตียงเสียงดังตึ้งตึ้งตึ้งตัวของพี่โก้มขยับไม่ได้แต่ตามองอยู่ไม่เห็นว่ามันมีเครื่องดูดฝุ่นแต่มันมีเสียงเหมือนเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็มีเสียงเหมือนกับกำลังชนหัวเตียงจังหวะนั้นเองเนี่ยมันเป็นแบบโอ้ทัมมิ่งที่แบบว่าโอ้ช็อตนรกอ่ะประตูห้องน้ำเปิดกว้างขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่มันเริ่มจ้าขึ้นมีเงาหนึ่งเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องน้ำวิ่งแบบเสียงแบบตับวิ่งมาตามพื้นอ่ะปุ๊บ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 วิ่งไปเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บเงาเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาค่อมตัวพี่โก้บนเตียงในขณะที่แบบพี่โก้นอนอยู่น้ำหนักที่มันกดลงมาเตียงก็ยุบวุบมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นแม่บ้านคนนี้แหละฮะที่เข่ากำลังอยู่ตรงสะโพกของพี่โก้โดยแขนสองข้างก็อยู่ตรงแถวๆแบบหน้าอกพี่โก้อ่ะแล้วก้มหน้าลงมาจ้องตากับพี่โก้ในลักษณะที่หัวได้เปียกแบบผมเปียกน้ำหมดน้ำไหลหยดลงมาปะทะหน้าพี่โก้พี่โก้ที่ด้วยความที่แบบเหมือนตอนนี้ถูกสะกดไม่ให้ขยับอ่ะตาก็ได้แต่เขม็งจะร้องกรี๊ดมันก็ร้องไม่ได้เหมือนมีคนเอามือมาปิดปากนะครับแต่ก็พยายามพอออกเสียงได้นิดหน่อยตาก็มองตาแบบดูเห็นเลยว่าคือเนี่ยแม่บ้านเป็นคนเดียวกันพี่โก้ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเอายังไงดีวะก็เลยสวดมนต์โอ้จะเพราะขวาตัวอะไรฮะตัวไหนแม่บ้านเสียงดังตอบเลยมึงไม่ต้องท่องกูก็ท่องได้นะโมตัสสะขวาตัวอะไรฮะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะผีท่องกลับโอ้โหจังหวะนั้นบอกเลยฮะพี่โก้แม่งฉีกปากเต็มไปหมดเลยแบบอู้ไม่ไหวแล้วมันช็อกสุดๆอะจนกระทั่งแบบภาพตัดไปตื่นเช้ามาทีนี่คือสภาพที่อยู่บนเตียงเนี่ยเตียงเปียกไปหมดฉีกแล้วส่วนหนึ่งแต่หัวเตียงมันมีน้ำที่มันมีลักษณะเหมือนแบบเป็นรอยชื้นน้ำหยดมาบริเวณแบบแถวๆหน้าแกจริงๆโอ้หลังจากนั้นแกก็ไม่ไหวแล้วกูไม่อยู่แล้วกูก็เลยแบบตัดสินใจเช็คเอาท์ออกครับลงไปข้างล่างตัดสินใจเลยว่าไม่ไหวกูต้องพูดด้วยความที่อารมณ์เสียงหงุดหงิดอะไรต่างๆก็ไปเจอกับรีเซพชันคนหนึ่งก็กำลังจะพูดเรื่องของแบบเนี่ยหนูเจออย่างนู้นอย่างเงี้ยรีเซพชันคนนี้เหมือนจะจับทางได้ว่าพี่คนนี้น่าจะต้องไม่ปกติแล้วเผอิญมีเมนเจอร์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยเหมือนเขารู้อยู่แล้วเขารออยู่เขาก็เลยเดินมาหาพี่ก็ขอโทษนะครับลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปคุยกันตรงล็อบบี้ได้ไหมคะเจ้าหน้าที่โรงแรมก็เลยพาพี่ก็ไปถามว่าคุณลูกค้าเจออะไรมาบ้างฮะพี่โก้ก็ใส่เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเจออะไรมาบ้างผีคุณรู้ไม่รู้ว่าได้จะเป็นผีแหละแม่บ้านมาถึงเมื่อกี่ครั้งก็ไม่รู้กลางคืนผู้จัดการก็เลยเล่าให้ฟังต้องขอโทษก็เหมือนอารมณ์ขอโทษขอโพยกันประมาณว่าคือสิ่งที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะใช่เป็นผู้หญิงผมยาวๆหน่อยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแม่บ้านคนนี้เขาอยู่มาตั้งแต่โรงแรมเริ่มสร้างตั้งแต่แรกนะอยู่มาตั้งแต่เริ่มเลยเป็นคนที่ขยันมากทำงานดีมากทำความสะอาดดูแลเทคแคร์ลูกค้าดีมากแล้วเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดไอ้พวกรถเข็นเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ประจำที่ชั้นนี้เพราะมันมีห้องเก็บของอยู่แล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งคุณป้าคนนี้เขาไปทำความสะอาดที่ห้องที่ลูกค้าอยู่แหละเปิดน้ำมาไว้กะว่าจะแบบซักผ้าซักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณป้าแกเป็นโรคหัวใจจังหวะเดียวกันกับที่เปิดน้ำทิ้งไว้ที่อ่างเนี่ยโรคหัวใจกำเริบคุณป้าก็เลยเหมือนหมดสติแล้วหัวจุ่มลงไปในอ่างอาบน้ำในอ่างใหญ่ๆอ่ะ3ชั่วโมงจนกว่าจะมีคนมาเจอร่างแกก็เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือเรื่องราวที่พี่โก้ก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองเขามีคนตายใช่มีคนตายแล้วก็น้องที่เป็นรีเซพชันน่ะเป็นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่รู้ก็เลยจำหน่ายห้องไปโดยกลัวลูกค้าจะด่านะนี่ก็เลยเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่พี่โก้แก
ปเจอมาแล้วก็มาเล่าให้กับน้องคนหนึ่งฟังแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมอีกทีนะครับอังคารคลุมโปง